โอเคนะฮะพาร์ทพาร์ทสุดท้ายนะที่เราจะพูดเรื่องของอ่า uh, storage management แล้วก็ scope เนี่ยก็คือเอ่อ uh, จะเป็นเรื่องของ uh, ภาษา Rust นะฮะเป็นอะไรที่อันนี้ใหม่นิดหนึ่งนะฮะก็ผมก็เพิ่งเคยพูดครั้งแรกกันโอเคเอ่อ okay. uh, ผมจะเทียบเอ่อ uh, แนวทางในการจัดการเกี่ยวกับ Memory เอ่อของภาษาโปรแกรมนะฮะออกเป็น2กลุ่มคร่าวๆเนาะก็เป็นพวกตระกูล C C++ นะฮะก็คือเป็น เป็นภาษาที่คุณจัดการทุกอย่างในตัวเองครับแมนนนะฮะก็คือจะเมาล็อกจะฟรีฟรีด้วยตัวเองหรือว่าจะสั่ง New Delete เองอะไรประมาณนี้มันไม่ทําให้นะฮะเราจะมีไลบรารีอะไรต่างๆช่วยช่วยบ้างเล็กน้อยแต่ว่า,าต้องทําเองเนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกจาวาไพทอนจาวาสคริปต์ a ฮสเ l ลอะไรต่างๆเนาะเฮสเกลเอ็มเอลอะไรต่างๆนะสกีมนะฮะก็จะเป็นภาษาที่จัดการด้วย ด้วย garbage collection นะเป็น runtime memory management คือเราไม่ต้องสนใจในการ free เนาะตัว system มันจะจัดการ free ให้เราเองนะข้อดีข้อเสียของ2แบบเนี่ยก็ก็น่าจะพอพอจินตนาการออกได้เนาะก็คือแบบแรกเนี่ยมันมันเนื่องจากมันก็คือยากยากเนาะแต่ว่าเนื่องจากเราทำเองถ้าเราทำไม่ผิดเนี่ยมันก็จะควรจะ efficient ที่สุดเนาะมีประสิทธิภาพมากสุดเนาะส่วนอันนี้ครับอันนี้คือสบายเนาะ แต่ว่าอาจจะมีข้อเสียก็คือเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็บางบางทีมัน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 แก้ทุกอย่างอัตโนมติมันอาจจะแบบทําทําแบบเพอร์เฟกไม่ได้มันอาจจะมีบางจุดที่เราเขียนโค้ดแบบตั้งใจทําให้มันเกิดปัญหาเราก็กาเบรดคอลเลกไม่ได้เช่นเราสร้างสร้างลิงลิสที่แบบไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเกิดลูปแบบนี้ฮะมันก็จะกาเบรดคอลเลกไม่ได้เนาะก็อาจจะทําให้โค้ดมันมีปัญหาได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้น เราเราแต่ภาษาพวกซีซีพัทมันมันดูมีประสิทธิภาพเยอะนะฮะรัน mm hmm. ก็เร็วอะไรเงี้ยก็เลยมีคำถามว่าซีาพัทเนี่ยจะมีอัตโนมัติเมมโมรีแมネจเมนต์ได้ไหมเนาะแนวทางทั่วไปก็มี2แบบนะก็คือรันไทม์ก็คือใช้การเบสโคเลคชันเติมฟีเจอร์การเบสโคเลคชันเข้าไปได้ไหมหรือว่าทําสิ่งที่เรียกว่าเรฟเลนซ์เคาน์ติ้งก็คือมี Data Structure ซึ่งซึ่งคอยจะเออ่คอยจะทำนับว่ามีการเออ่ พอยเตอรข้อมูลตัวนี้นะฮะมีพอยเตอร์ชี้มากี่ตัวแล้วแล้วก็นับๆน,นะฮะพอไม่มีคนชี้ก็ฟรีมันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเนาะหรืออีกทางหนึ่งคือคือมีจัดการให้ให้ให้โม m ร n a แมนเ n t จัดการได้ตั้งแต่ Compile Time เลยทําได้ไหมนะ,ะซึ่งซึ่งชอ i c e เนี่ยจะเป็น c ชอ i c e ที่ Rust เลือกนะฮะรัสซึ่งเดี๋ยวเราไปดูดูกันนะฮะสิ่งที่ Rust กับ C++ ตั้งใจเหมือนกันก็คือว่านะมันมี r r n c i p l e ก็คือว่า ถ้าคุณเขียน Rust หรือสินทรีวัตพลัสเนี่ยถ้าคุณเขียนโค้ดที่ถูกต้องด้วย C แล้วเนี่ยการมาเขียนด้วย Rust หรือ C++ ีวัตเนี่ยจะไม่ทำให้อ่าประสิทธิภาพลดลงนี่คือนี่คือ principle ของมันเนาะเพราะนั้นเอ่อ choice ที่ Rust เลือกแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเอ่อเพราะว่าเราอยากได้ garbage เ,เราอยากได้ memory management เนาะแต่ว่า garbage c o l l e c t i o n เนี่ยก็เสียเสียประสิทธิภาพหรือ like reference counting เนี่ยมันก็ทำให้คุณทำงานช้าลงเล็กน้อยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะฮะโอเค garbage c o l l e c t i o n เป็นยังไง อันนี้เราเคยดูไปแล้วเนาะก็คือสมมุติเรามี list a แล้วก็นิยาม b เป็นคูเดอร์คูเดอร์ของ a นะฮะเราก็จะมี b ani, ชี้มานี่เนาะชี้มาที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเรานิยาม a ใหม่เนาะเป็น map lambda นี้นี้นี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะ,ะเรียกตัวเองเนาะก็ได้ได้ list ส,สร้างสร้างสร้าง list สิส่อันหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้เป็น 2, 3, 4, 5, list หน้าตานี้แล้ว a ก็มาชีน้นี้นะประมาณนี้เนา โอเคทีนี้พอเราทําการแบกคอลเลกชันก็คือเราเราก็จะไปไล่ไล่จากตัวแปรที่เราอ้างถึงได้คือ B กับ A เนาะเราก็ดูว่า B เอ่อ b ไปถึงไหนได้บ้างอะไปถึงก้อนนี้ได้ไปถึงก้อนอนี้ได้ A ไปถึงก้อนอนี้ได้ก้อนนี้ได้ก้อนนี้ได้ก็เป็นการมาอันนี้อันก็คือม a r k and Swe e p ก็คือเรามาร์อันที่ต้องใช้ทั้งหมดเนาะส่วนตัวที่ไม่ถูกใช้ก็จะถูกฟรีไปอันยูสก็คือฟรีนะอันก่อนที่นี้ก็เรียกว,ว่า Mark and S w e e p นะฮะเบสิกสุดแล้วนะฮะ <and> sweep ไล่มาร์กเก็เก็บกวาดไปนะ แต่ว่าสังเกตว่าถ้าเราต้องทำแบบนี้เนี่ยโปรแกรมมันต้องหยุดเป็นระยะๆะะแล้วก็มานั่งเคลีย์หยุดประยะแล้วก็มานั่งเคลียร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมาเก็บว่าอันนี้ถูกใช้ไม่ถูกใช้ต้องมีแฟลกมีอะไรอย่างนี้ก็จะอาจจะทําทให้สูญเสียประสิทธิภาพไปได้นะฮะอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการใช้ reference counting ซึ่งซึ่งในซีพัก็มีไลบรารีนะฮะเรียกว่าแชร์พอยเตอร์นี้เป็นต้นเนาะเป็นเป็นเทมเพลตแชร์พอยเตอร์นะฮะเอ่อเทมเพลตแชร์พอยเตอร์นี่เป็นยังไงเนาะสมมุติเราง New In มีหนึ่งร้อยเนาะก็คือมีไปจองหนวยความจำนะฮะหนึ่งร้อยแล้วก็ใส่ค่าหนึ่งร้อยไว้แล้วก็มีพอยเตอร์ชี้อยู่แบบนี้เนาะทีนี้แชร์พอยเตอร์เนี่ยมันจะมันจะเก็บแบบนี้เนาะมันจะเก็บของสองอย่างฮะก็คือจะเก็บจริงๆแล้วมันจะเหมือนว่าเอ่อพอยเตอร์ตัวนี้เนาะชี้ไปที่หนึ่งร้อยแล้วก็เก็บว่าโอ้มีคนชี้หนึ่งตัวแบบนี้นะฮะพอรีเทิร์นไปที่ A ปุ๊บใช่ไหมฮะเรามีตัวแปร a เนาะตัวแปร a เนี่ยมันก็จะชี้ที่พอยเตอร์นี้เหมือนกันเนาะ เราก็จะอ๋อตอนรีเทิร์เนาะมันก็จะแบบเอามาให้ a ตรงนี้ก็จะปรับเป็น2แล้วตัวแปร pointer ตรัวนี้ที่เป็นค่าถูกทําลายไปนี่ก็ถูกลบก็เหลือหนึ่งมีมี reference c o u อันนี้คือ reference c o u นะฮะถามว่าตัวนี้เก็บตรงไหนมันมีที่เก็บเนาะเราต้องมีจองที่เก็บไว้แต่ว่าผมขอเขียนงี้ก่อนพอเราสั่ง b เท่ากับ a ปั๊บเนาะสั่ง b เท่ากับ a เราก็ได้ตัวแปร b ชี้ไปที่กนนี้ด้วย reference c o u n ก็จะกลายเป็น2แบบนี้นะฮะทีนี้ตัวแปร a อยู่ในสโคปนี้เนาะ พราะนั้นพอหมดสโคปนี้ตัวแปร A ก็ถูกทําลายหมดสโคปถึงบรรทัดนี้เนาะ A ถูกทําลายเรื่องเล่นเขาก็ถูกลบลงเหลือนหนึ่งแบบนี้เพราะเราอ้างถึงตัวแปรไม่ได้แล้วเนาะพอเราแต่ตรงนี้ยังเป็น B ได้เพราะเพราะเพราะเรื่องเล่เขาเป็นหนึ่งนะพอจบโค้ดตรงนี้ปับ๊บหมดหมด,หมดก้อนนี้นะฮะ B ก็ถูกทําลายเรื่องเล่นเขากลายเป็นศูนย์พอก้อนนี้เรื่องเล่นเขากลายเป็นศูนย์ก็เราก็ฟรีแบบนี้ไปเลยนะฮะโอเคไหมฮะคือเราจะมีตัวแปรที่เรียกว่าเรื่องเล่นเขาเนี่ยเอาไว้นับว่า v a l u ลที่เราจองไว้เนี่ยนะฮะในฮีปเนี่ยมันมันถูกคนชี้กี่คนเนาะแล้วเราก็คลิปแทร็กเวลาแอสไซนค่าพอยเตอรชี้ไปหาตัวแชร์พอยเตอร์เนี่ยตัวไล b บ a รี s แชร์พอยเตอรมันจะมันจะทำให้เราเนาะเวลาแอสไซน์แชร์พอยเตอร์หนึ่งทีก็มันก็จะปรับตัว r e f e r ฟเ c นซ์เขาไปเรื่อยๆพอเหลือศูนย์ปั๊บก็ก็ฟรีหน่วยความจำให้โดยอัตโนมัตินะฮะอิมเมนชั่นจริงเนี่ยมันจะเก็บมันจะเก็บพอยเตอรไปที่แทนที่อันนี้ก้อนคุณเนาะเราก็จะมี pointer ์สองอัน ก็มีไพเตอร์ตรงนี้แล้วก็มี count 1, 2, 3, 4, รเรฟเลนต์เขาหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยตรงนี้นะแล้วก็ข้อมูลจริงก็คือแชร์ไพเตอร์คือไอคอนนี้นะพอเรฟเลนต์เขากลายเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็ฟรีฟรีก้อนนี้ไปประมาณนี้นะฮะนี่เป็นเทคนิคที่เรียกว่าเอา่อเรฟเลนต์คาวติ้งนะฮะแต่สังเกตว่าเมื่อเราใช้การเบสคอนเนคชั่นหรือจะใช้เรฟเลนต์คาวติ้งเนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยแตกต่างจากการจัดก,การหน่วยคำจำกัดด้วยตัวเองแน่นอนเพราะเพราะเรฟเลนต์คาวติ้งก็ต้องมีที่มีอะไรมีการบวกลบ เ e f e รฟเลนเซเขาเนาะซึ่งก็เสียเวลาในการเวลาเรา s อ i ไซค่าเนาะคำถามคือเรา <c oughs> เราสามารถที่จะ,ะจัดการหน่วยความจาให้มันไม่มีปัญหาหนความเรื่องเรื่องเรื่องฟรีแล้วก็อะไรโดยที่ทําตั้งแต่ compile time เลยได้ไหมคือเหมือนว่ามีการเติมโค้ดให้เราโดยอัตโนมัติได้ไหมนะ,ะอันนี้ก็เป็นท่าที่ที่รัสเลือกใช้นะฮะคอนเซปต์ Concept ของรัสเนี่ยก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะฮะ ก็คือเดี๋ยวเราใน lab เราจะได้ลองทํากันก็คือมันจะมีคอนเซปต์อย่างแรกก็คือ ownership ownership ทุกๆค่าของ Rust เนี่ยจะต้องมี owner คือเราไปจองหน่วยความจาไว้เนาะจองไว้เช่นเนี่ย string f o r m hello เนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยความจาที่มีคําว่า hello s e l l o เนี่ยนะฮะนะต้องมีเจ้าของนะฮะแล้วก็มีเจ้าของได้แค่คนเดียวพอเจ้าของออกจากสโคปไปแล้ว ของหน่วยควจมจํนนี้ก็ถูกคืนไปเลยนะฮะก็คือทุกของทุกทุกก้อนต้องมีเจ้าของมีเจ้าของคนเดียวแล้วพอเจ้าของตายไปนะฮะออกนอกสโคปแวนลูก,ก็จะถูกดรอปไปด้วยโอเคเพราะฉนั้นถ้าเราดูโค้ดเนาะสมมติว่าเรายังไม่มีข้างล่างนี้เนาะสมมติว่าเราเราลืมก้อนนี้ไปก่อนนะฮะมีแค่นี้เนาะเอสก็ไปจองหน่วยคำจำกัน hello เนาะก็มี S1 เป็นเจ้าของเนาะพอรูปนี้จบเนอะอันนี้จองเสร็จพอพอหมดหมดรูปนี้ S S1 ก็หมดสโคปใช่ไหมฮะ เอาออสโค้ตัวนี้ก็ถูกฟรีไปโดยอัตโนมัติพร้อมกับ S นะฮะนี่คือนี่คือไอเดียของโอเนอร์ชิพเนาะแต่ว่าถ้าเราทำาอย่งอื่นมากขึ้นล่ะสมมติว่าเรามีโค้ดด้านล่างเป็นแบบนี้โค้ดนี้ทำอะไรนะฮะเราพิมพ์น S1 ออกมาเนาะแล้วเราก็สั่ง S2 เท่ากับ S 1พอสั่ง S 2สสเท่ากับอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็เหมือนเรามี S2 อีกตัวหนึ่งนะฮะเราก็มาใช้ใช้ที่ตรงนี้ด้วยกันโอเคคำถามคืออา้าวแล้ว S2 กับ S1 ใครจะเป็นโอเนอร์ นนความนี้ฮะมันมีโอเนอร์ได้คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในใน Rust ก็คือเวราสั่ง S 2องนักกั S 1เนี่ย S 1เนี่ยจะถูกเอาออกจากการเป็นโอเนอร์นะฮะแล้วก็ปล่อยให้ S 2เนี่ยเป็นโอเนอร์ของก้อนนี้สักทีเดียวเลยโอเคยไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราสั่งบรรทัดนี้ปั๊บถ้าเราไม่มีไม่มีบรรทัดนี้เนาะเอ่อถ้าเรายังไม่มีบรรทัดนี้เนาะโปรแกรมมันจะทาํางานแบบนี้เนาะก็คือเอ่อ S2 จะกลายเป็นโอเนอร์นะฮะพอจบบรรทัดนี้ปั๊บ S 2ก็หมด s หนึ่งก็เอาออกสโคบ s สองก็เอาออกสโคบเนาะแต่ s หนึ่งมันไม่ไม่ได้เป็น owner ใครเนาะแต่ s สองเป็น owner ก้อนนี้พอมัน s หนึ่งเอาออกสโคบก็ไม่ทำอะไรพอ s สองเอาออกสโคบปุ๊บมันก็จะฟรีก้อนนี้แล้วก็ s สองก็ตายไปนี่ก็เป็นการฆ่าจัดการเมมโมรีที่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะทีนี้ทีนี้ถ้าเราเติมบรรทัดนี้กลับมาครับเติมบรรทัดนี้กลับมาเนี่ยรัสจะคอมไพน์ไม่ผ่านเขาบอกว่าอย่างงี้ครับพอเราจะมาใช้ s หนึ่งตรงนี้เนี่ยเออมันไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่า value เนี่ยถูกย้าย เจ้าของไม่หา S2 แล้วส่วน S1 เนี่ยจะแบบตายไปแล้วคืออ้างอ้างอะไรไม่ได้แล้วคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรใครเนาะไม่ได้เป็นโอนเนอร์ใครไม่ได้เป็นอะไรเลยก็จะใช้ S1 ไม่ได้มันจะเออเล์เขาก็บอกว่าเนี่ย S1 ตอนเนี้ยพยายามจะไปใช้ค่าเนาะเนี่ย Borrow o f move value คือ S S1 เนี่ยพยายามจะไป borrow ไปเอาไปเอาค่ามาแน้ะแต่ว่ามันโดนย้ายไปแล้วนะฮะ Move occur นี่ก็คือ value move here ค่าถูก ย้ายไปให้ s2 แล้วแล้วเราจะมาใช้ที่หลังเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันโดน move เแล้วเพราะนั้นอันนี้จะ compile ไม่ผ่านนะ error บรรทัดนี้ก็คือ s1 เนี่ยให้ย้ายความเป็นเจ้าของไปแล้วเนาะไปให้ s2 แล้วนะนั้นก็จะใช้ไม่ได้เนาะเพราะนั้นคอนเซปต์ของ owner ship เนี่ยพอเราทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยของทุกของมีเจ้าของคนเดียวเนาะเวลาย้ายของก็ย้ายไปเลยเสร็จแล้วเอพอเจ้าของตายนะเจ้าของออกนอกขอบเขตปุ๊บเราก็ฟรีได้เลยเพราะนั้น มันก็รับประกันว่าเออน่วยคมจามันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกเก็บไว้นานเกินไปเนาะโอเคแต่ถ้าถ้าโค้ดมันทาได้แค่นี้เนาะโปรแกรมเราจะลําบากมากครับทานู่นทํานี่ก็ไม่ได้ส่งค่าตัวแปรก็ไม่ได้นะฮะเป็นยังไงอ่าดูโปรแกรมอีกอันหนึ่งนะฮะโปรแกรมนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะเรารันสร้าง s หนึ่งมาแล้วก็มี hello เหมือนเดิมนะฮะเนาะแล้วก็มี s หนึ่งเป็นเจ้าของเสร็จแล้วสั่ง test s หนึ่งเนาะก็ส่ง s หนึ่งไปให้ a อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มี a อยู่นี่เนาะ มันก็เกิดการ transfer ownership เหมือนกันนะฮะเพราะนั้น A ก็มาเอาเอาเอาของไปแทน S ละนะพอแต่ทีนี้พอ A จบปุ๊บหมดขอบเขตใช่ไหมฮะ A o อา of scope มันก็จะก็จะฟรีก้อนนี้ A ก้อนนี้มาเรียก S หนึ่งตัวนี้ก็ถ้าถ้าเรายอมให้มันทำได้เนะมันจะเ r er r o r ครับแต่ว่า l ร n ั u ก็จะ compile ไม่ผ่านครับ c o m p เพราะว่าอะไรครับมันก็จะบอกว่าเออ S หนเนี่ยมันโดน m o v ไปที่ A ละ เราก็จะมาใช้ s1 ภายหลังจากที่โดน move เนี่ยไม่ได้นะเอเอเรอร์แบบเดียวกันเลยนะฮะพะ move ไปแล้วทีนี้เราจะส่งค่าตัวแปรให้กับฟังก์ชันได้ยังไงเนาะวิธีหนึ่งที่เราทําได้ก็คือนะฮะเราให้ a ยืมไปใช่ไหมฮะส่งส่งค่าให้ a ไปเนาะเราก็รีเทิร์น a ออกมาครับในในรัสเนี่ยเวลาจะรีเทิร์นค่าเราก็เขียนแบบนี้นะฮะ a แบบนี้ไม่ต้องมีซีมิคอลอนนะฮะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะเป็น trailing นะมันจะคืนค่า a กลับมานะเราก็จะสั่ง s1 เท่ากับ test s1 แบบนี้นะฮะ ก็คือ,อ,อโอนย้ายเจ้าของไปที่ A ใช่ไหมฮะแล้วพอ A จบปับ๊บเนาะมันก็โอนย้ายกลับมาที่กลับมาที่ S 1อีกทีหนึ่งนะฮะ S 1ตัวเดิมเนี่ยคือพอ A A ออโค้ดมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะคือพอรันตรงนี้ A ปุ๊บ A ถูกทำลายก็จริงแต่ว่ามันจะถูกส่งกลับมาให้ S 1เป็นเจ้าของตัวที่ลบตรงนี้ก็ไม่ก็จะไม่ก็จะไม่ถูกลบละนะเพราะว่า S กลับมาเป็นเจ้าของละ A ก็ตายไปอย่างเดียวนะะก็เป็นการส่ง ownership กลับมาที่ S เราก็ใช้เราก็จะใช้ s ได้ละนะก็จะไม่เออร์เลอร์แล้วก็เติมเข้าแบบนี้นะฮะเพราะนั้นมันก็จะส่งความเป็นเจ้าของกันไปส่งกลับมานะฮะซึ่งก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะเราทําได้กับการจองค่าอย่างนี้ด้วยเนาะเรามีเอ่อฟังก์ชันเทสในเทสก็ไปสร้าง hello นะก็มีเทม hello แล้วพอรีเทิร์นเทมออกมาก็ส่งมาที่ s 1เนาะเราก็เอา s 1มามาตรงนี้เทมก็ตายไปก็มีเจ้าของ owner แค่นเดียวก็ใช้ s 1ได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นการ move เหมือนกัน move ownership โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถมูฟ e ไปมูฟมาได้นะแต่ว่าการมูฟ e เป็นอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะฮะเราก็เลยมีเรื่องของการขอยืมครับคือคือไม่ได้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งความเป็นเจ้าของให้นะแต่เรายืมนะไอเดียของการยืมก็คืออย่างนี้ครับเราก็บอกว่าเออเป็นการใช้ r reference ในแลบเดี๋ยวเราจะได้ลองลองรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็มี S S1 นะฮะเป็น o w n e r เนาะของ He l l o เสร็จแล้วเราก็มี s2 นะฮะบอกว่าขอยืม s1 หน่อยสินะฮะขอยืม s1 เนาะยืมโดยการทําเป็น reference นะฮะก็มี remark ตรงนี้เนาะมันก็จะยืมแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเขียนเขียนอีกสีนึงน,นะก็คือยืมอ้างถึงเฉยๆนะฮะไม่ได้เป็นเจ้าของนะฮะก็ใช้ได้ใช้ s1 และ s2 ได้พร้อมกันพอพอหมดเขตตรงนี้เนาะ S1 ตาย S1 ตายนะฮะก็ก็ฟรีแล้วก็ตายไปพร้อม S1 เลยนะ,ะก็จบแบบนี้นะฮะ โอเคนะฮะทีนี้ถ้าเราสังเกตว่าสโคปของ S1 เนี่ยอยู่แค่นี้เนาะถ้าผมมีอีกบรรทัดหนึ่งนะฮะมาสั่งพินแล้วมาใช้ S2 ตรงนี้อีกทีได้ไหมสังเกต S2 มันมีสโคปอยู่ข้างนอกเนาะถ้าผมเติมบรรทัดนี้เข้าไปนะฮะเราจะพบว่ามันจะเออเลอร์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนว่าเราจะโบลบอ,บอโลใช่ไหมเอสสเนี่ยยืม s 1มาเนาะ S2 ยืม F S1 นมาแต่ว่า S1 อ่ะเอาเออฟสโคปไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการบรรทัดตรงนี้นะฮะ มันรัสมันจะรู้ว่าอ๋อเ2เนี่ยยืม S1 เนาะแต่ s อห่ะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้บรรทัดนี้ไม่ได้นะฮะมันจะมันจะเออร์เลอนะฮะแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะ Borrow value does not l i v e long enough คือเรา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 ยืมมาตรงนี้เนาะแต่ว่า S1 ตายไปแล้ว S1 โดนดรอปตั้งแต่ตรงนี้แล้ว S1 ดรอปนะเพราะนั้นเราต้องการจะใช้ตรงนี้เพราะนั้นเอ่อมันมันมันไม่พอแล้วมันมันมันมีชีวิตอยู่ยาวไม่พอตายก่อนนะประมาณนี้นะ โอเคอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างคร่าวๆเล็กน้อยนะฮะของ Ru ั st เดี๋ยวในแ a บ,บเราจะได้ลองดูศึกษาฟีเจอร์ต่งตางๆอีก,อ,กอีกหลายอันนะฮะว่ามีเรื่อง mutable mutability ด้วยนะฮะเพราะว่าภาษารัสเนี่ยถ้าเราประกาศตัวแปรทั่วไปเนะะี่ยมันจะเป็น immutable ก็ Imm utable, คือแก้ค่าไม่ได้นะมันก็มีความเป็น functional อยู่ในตัวระดับหนึ่งเนาะถ้าต้องการจะแก้ค่าก็ต้องบอกว่ามัน mutable นะมีการยืมยืมแบบแก้ไม่ได้นะฮะยืมแบบ read การการยืมแบบ mutable แล้วก็ยืมแบบ ไม่มี t ทเบิลด้วยนะฮะก็อะไรตรงนี้ก็เป็นดีเทลรายละเอียดซึ่งทําให้ Rust เนี่ยสามารถจัดการหน่วยความจําได้นะฮะแบบ Memory s a ซ e ก็คือ,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 อไม่มีหน่วยความจาที่ตกค้างเนาะแล้วก็ไม่มีการใช้หน่วยความจําที่ชี้ไปแล้ว d ด n งคลิงพอยเตอรอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็หน่วยความจําก็ถูกฟรีอย่างถูกต้องด้วย Static แอน l y ล i ิซิสก็คือทุกอย่างทำทำคอมไพนะ์ไทม์เนาะเป็นคอมไพนะ์ไทม์เมมโมรีแมนจ e เมนตเนาะถามว่าทําได้ยังไง เพราะว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเนาะเพราะ,ะนั้นโค้ดคุณก็มีเอ่อมีเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งมันจะรับประกันว่าเออถ้าเราทําตามเนี้ยตัวซินแท็กตัวคอมไพเลอร์ของรัสจะรับประกันว่าโค้ดเราเนี้ยไม่จะไม่มีปัญหาเรื่องของความจำนะก็เวลาเขียนจริงๆก็อาจจะมีความปวดหัวนิดนึงนะฮะว่าแบบรัสบอกเอ้ยตรงนี้คุณจะยืมนะแต่ว่าตัวไปคุณใช้ไม่ได้แล้วนะต้องมันก็จะเขียนยากขึ้นเนาะแต่ว่าแลกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่า การฟรีแล้วก็การอะไรต่างๆเนี่ยมันทำทำได้ถูกต้องเป๊ะหมดเลยแล้วก็ไม่มีโอเวอร์เฮดอะไรเลยนะฮะมันก็ก็ก็มามามากับความความยากเนาะก็มีคอนเซปที่ต้องมานั่งเรียนก็คือเรื่องบอโรอะไรประมาณนี้นะเรื่องของโอเนอร์ชิพเรื่องบอโรแล้วก็ไลฟ์ไทม์ที่ที่แตกต่างไปเนาะคือ S1 เนี่ยถ้า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 เราดูจากโคดนี้นะฮะถ้าเราไม่ไม่ยืมเนาะถ้าเราเอ่อถ้าเราให้โอ n เนอร์ชิพไปเปล่าๆเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีบรรนทัดนี้เนี่ย เออ่ตัว S 1ก็จะถูกส่งมาที่ S 2เนาะบรรทัดนี้ก็จะรันได้เนาะ S 1ดรอปก็จริงแต่ว่า S สองก็จะมา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  drop ที่ตรงนี้ก็จะรันได้นะถ้าอันนี้ก็จะทำงานได้โอเคไหมฮะเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ยืมเนาะโอนโอนโอนถ่ายโอนทรัพย์เนี่ยไอ้ก้อนก้อนเนี่ยฮะไลฟ์ไทม์ของก้อนนี้เนาะ S 2เนี่ยไลฟ์ไทม์อยู่แค่นี้แต่ก้อนก้อนเนี้ยเอ่อมันมันตอนแรกมันอยู่ที่ S 1เสร็จแล้วถูกส่งโอนทรัพย์ไป S สอะนั้นมันก็ ถูกสร้างในบล็อกนี้แต่ว่าสามารถมาตายที่ข้างนอกได้ขอบเขตมันก็จะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นดีเทลซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราได้ไปลองทําใน l a บกันนะครับ